ฉันไม่ใช่ตัวตลกคุณมีสิทธิ์อะไรมาดึงวิกดิฉันทำงานอยู่คุณก็อ้างว่าเนี่ยที่ทำไปเพื่อเรตติ้งจากการที่คนคนหนึ่งถูกทำให้อับอายเนี่ยแหละคะเรตติ้งจากการที่คนคนหนึ่งถูกข่มเหงน้ำใจโดยที่เขาไม่ได้ยินยอมหรือเต็มใจคุณถามความรู้สึกเขาหรือเปล่าว่าเขายินยอมพร้อมใจที่แบบจะเอาความรู้สึกเขาไปแลกกับคอนเทนต์กับยอดวิวของคุณหรือเปล่าคุณผู้ชมครับเนี่ยตามที่เห็นนะฮะพอคุณแพรลี่เขาไลฟ์เสร็จปุ๊บเนี่ยรถทัวร์มาเลยมาเป็นบริษัทนะฮะมาเป็น10คันเลยก็ไปลงนะฮะที่คุณหลีหน้าจังครับผมหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับเต๋อโอ้โหนะฮะคุณหลีหน้าจังเขาออกมาไลฟ์เหมือนกันไลฟ์โต้ตอบแต่จริงๆนอกเหนือจากคลิปวิดีโอไลฟ์ของคุณแพรลี่ไพวันแล้วเนี่ยนะฮะรู้สึกว่าน่าจะมีสเตตัสที่เขาขึ้นก็คือระบุข้อความประมาณนี้เนี่ยแหละนะฮะก็ถูกแชร์กันเยอะมากแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเรื่องก็เหมือนไม่จบฮะเพราะว่าอันนี้คือตอนคุณหลีหน้าจังไลฟ์คุณหลีหน้าจังนี่นะฮะนี่เป็นส่วนที่คุณแพรลี่ออกมาเขียนสเตตัสนะฮะว่าไม่ควรมีใครต้องถูกทำให้อับอายใครเป็นเหยื่อของคอมเมนต์ก็ตามที่เขาพูดไปนั่นแหละผมว่าไปฟังคุณลีน่าจังดีกว่าอ่ะคุณลีน่าจังก็มาไลฟ์เฟซบุ๊กนะฮะตอบโต้บอกว่าเรื่องที่เห็นน่ะมันคือการแสดงอย่าไปจริงจังนะฮะเขาเป็นผู้ชายวิกก็คือสิ่งที่ปรุงแต่งบนหัวขนาดหม่ำจกมกเนี่ยตัวเขาเองก็เคยล้อเล่นด่าอย่างนี้มาเขายังสนุกไม่คิดอะไรทั้งที่เขาดังกว่าเป็นล้านเท่าอันนี้คือคุณลีน่าจังพูดนะครับเขาบอกว่าเขาเป็นมืออาชีพไม่เรื่องมากไม่หลงตัวเองอยากอยู่วงการนี้ต้องทำใจให้กว้างเพราะว่าตนเนี่ยต้องการให้เรตติ้งรายการพุ่งอยากให้รายการสนุกอยากให้ตัวคนเนี่ยรู้จักเพจมันคือการแสดงเข้าใจไหมอันนี้คือที่คุณลีน่าจังพูดนะแล้วก็มีฝากถามแพรลี่ต่ออีกด้วยว่าสิ่งที่ทำนั้นน่ะคิดว่าถูกต้องแล้วใช่ไหมที่ออกมาด่าคุณลีน่าจังว่าเป็นอีแก่ขยะเปียกไม่อยากร่วมงานไม่เป็นไรฉันมีกินแต่เขาไม่ได้ใช้คำว่าฉันมีกินนะประมาณนี้ประมาณนี้ที่สำคัญแพรลี่บอกว่าไม่อยากร่วมงานกับนะฮะซึ่งเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่อยากร่วมงานกับแพรลี่เหมือนกันนะฮะซึ่งไม่รู้ว่าทางรายการเชิญแพรลี่ไปทำไมต้องสำนึกในเมื่อเป็นการแสดงคนเขาเป็นมืออาชีพไม่หลงตัวเองคนที่ดังกว่านี้ยังไม่โกรธเลยถ้าเห็นว่าเป็นคนแก่ตัวเนี่ยนะก็คือจะไม่พูดอะไรทั้งสิ้นอีกอย่างแพรลี่เป็นพิธีกรหลายช่องพูดอะไรคนก็มองว่าลีน่าจังเลวขนาดลำไยหายทองคำที่โดนวิจารณ์พอถามว่าเขาโกรธไหมที่โดนวิจารณ์เขาก็ไม่โกรธลิลลี่ได้หมดถ้าสดชื่นก็ไม่โกรธอย่างไรก็ตามนะฮะไลฟ์นี้หลังจากที่ไลฟ์จบคุณลีน่าจังลบออกไปเรียบร้อยแล้วฮะเอาไปลองฟังหน่อยครับขณะวิกมันก็คือสิ่งปรุงแต่งบนหัวก็เหมือนใส่มงกุฎใส่ดอกไม้บนหัวมันเป็นการแสดงขณะที่หม่ำจกมกดังระดับไหนดังระดับประเทศล้อเล่นด่ากันไปด่าพี่หม่ำด่าพี่โน้ตเขาก็หัวเราะกันครูสลาพี่สุนารีเขาหัวเราะกันหมดไม่มีอะไรเลยอยากจะอยู่ในวงการบันเทิงนี้ตอนนี้ดังไงเป็นพิธีกรตั้งหลายช่องรวยเอามีคนศรัทธาเยอะ FC เยอะมึงพูดอะไรมันก็เป็นต่ออ่ะกูพูดอะไรคนก็ไม่เชื่อคุณก็มองว่ากูเลวแหละถ้าอยู่ในวงการนี้มันต้องทำใจกว้างๆเนี่ยคุณผู้ชมครับหลังจากที่มีการไลฟ์สดของคุณลีน่าจังอันเนี้ยนะฮะก็ปรากฏว่าหลายๆคนก็มองว่าเอ๊ะมันจะไปยังไงต่อครับปรากฏว่าอย่างที่เต๋อบอกไปก็มีการลบไลฟ์นี้ไปนะฮะแต่มันยังไม่จบสิฮะนะฮะคุณลีน่าจังออกมาไลฟ์อีกรอบหนึ่งครับผมครั้งนี้เนี่ยเป็นการไลฟ์ขอโทษคุณแพรลี่เนาะทีมงานเรามีคลิปไหมเชิญฮะเชิญแพรลี่คือแม่รักเหมือนลูกสาวก็เลยหยอกเล่นเหมือนกับลูกสาวคิดว่าการที่แบบว่าไปดึงวิกผมอะไรออกเนี่ยแบบว่าเป็นการหยอกเล่นกับลูกสาวถ้าหากว่าแม่ทำแรงเกินไปแม่ขอโทษจริงๆนะไม่คิดว่าลูกสาวจะเสียใจขนาดนี้ว่าแม่เล่นเอ็นดูลูกสาวอ่ะหยอกเล่นกับลูกสาวการทำคอนเทนต์ของแม่ลีน่าเนี่ยมันอาจจะมองว่ารุนแรงไปแล้วก็ FC หรือว่าแฟนเพจหรือว่าแฟนคลับของแพรลี่อ่ะอาจจะไม่พอใจแม่กราบขออภัยจริงๆค่ะนะอย่าโกรธแม่เลยรักลูกสาวเสมอค่ะแม่กราบขอโทษนะเนี่ยคุณผู้ชมจากคลิปเนี้ยมีหลายๆคนเขาก็ไปตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะว่าเอ๊ะชุดที่ใส่อ่ะเหมือนว่ามีการถ่ายไว้ตั้งแต่คืนเกิดเหตุหรือเปล่าในวันที่เกิดเหตุนะฮะก็คือเหมือนว่าคุณลีน่าจังก็รู้สึกผิดตั้งแต่คืนนั้นแล้วแล้วก็มีการถ่ายคลิปนี้เอาไว้แล้วว่าจะได้ขอโทษคุณแพรลี่ซึ่งก็สร้างความสับสนว่าตกลงไลฟ์เมื่อสักครู่ที่ผมอ่านให้คุณชมฟังก่อนหน้านี้เนี่ยคือมันเกิดขึ้นหลังจากคลิปนี้อีกใช่หลายๆคนเขาตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะอันนี้เราก็ไม่ทราบได้นะฮะเพียงแต่ว่าก็นี่แหละ
คือไทม์ไลน์มันค่อนข้างสับสนหน่อยๆนะฮะอ่ะหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่คุณลีน่าจังไลฟ์อย่างที่เต๋อเล่าไปแล้วก็มีคลิปนี้ตามออกมาต่อนะฮะแต่ว่ามันก็ยังไม่จบอีกนะฮะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณแพรี่ก็มาโพสต์อีกใช่มั้ยนะฮะมาโพสต์อีกผมไม่แน่ใจว่าโพสต์คราวนี้เป็นคลิปหรือว่าเป็นตัวหนังสือมาน่าจะเป็นเทคที่น่าจะขึ้นข้อความเป็นสเตตัสนะฮะงั้นขอตัวหนังสือหน่อยฮะว่าหลังจากนั้นคุณแพรี่เขาโพสอะไรต่อหลังจากคลิปนี้ทีมงานมาเลยฮะอันนี้นะโอเคอาเต๋อไหนแซตตาดีๆอ่านหน่อยสิศาสนธรรมสอนดิฉันว่าการเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นเอาเดี๋ยวนะฮะย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งฮะศาสนธรรมสอนดิฉันว่าการเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำค่ะแต่กระนั้นก็ตามการกระทำแย่ๆใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นกับเราต้องจดต้องจำนะคะสำหรับดิฉันเราไม่มีหน้าที่มานั่งโกรธเกลียดใครไปจนตายหรอกค่ะแต่เป็นหน้าที่โดยตรงเลยนะคะที่เราจะต้องปกป้องดูแลตัวเองพื้นที่ส่วนตัวสำคัญมากค่ะสิทธิทางร่างกายและจิตใจสำคัญมากค่ะต่อให้เราดูใจดีและใจกว้างแค่ไหนเราก็ไม่ควรไปลุกล้ำตามเราก็ไม่ควรให้ใครลุกล้ำตามอำเภอใจอย่างง่ายๆนะคะคนบางคนพูดคุยได้แต่สนิทด้วยไม่ได้นะคะคนบางคนพบเจอกันได้แต่บางคนการอยู่ไกลๆไว้ย่อมดีกว่าอันนี้ประมาณนี้คร่าวๆนี่แหละมันก็เหมือนแบบมันก็ยาวมาเรื่อยๆเนาะไม่รู้สุดท้ายจะไปจบตรงไหนนั่นสิฮะนะฮะ